วันเสาร์ตอนเช้านะคะไอก็จะขี่จักรยานมาที่ตลาดค่ะตลาดตั้งอยู่ที่เมืองเก่าของเบิร์นมุนสเตอร์กาสเซ่ตลาดในเมืองเบิร์นเก่านะคะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงตลาดที่นี่นะคะเราจะเรียกว่าบิโอมาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ปลอดสารพิษนะคะซึ่งเขาจะดูแลแล้วก็ควบคุมเองทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในตลาดนี้คือเรามีคำถามอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ข้อมูลที่ดีกับเราได้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ต่างมากจากซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแล้วก็ของทุกอย่างคุณภาพเยี่ยมค่ะไอชอบมากค่ะเพราะเขาจะมีแบบพวกน้ำมันมะพร้าวของที่เขาทำเองค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากน้องควายนะคะซึ่งก็จะมีชีสต่างๆจากควายนมควายโยเกิร์ตควายแล้วก็มีไส้กรอกรมควันของควายด้วยค่ะมีร้านชีสนะคะคนสวิสนะคะขาดชีสไม่ได้เลยค่ะต้องมีชีสชื่อดังของสวิสนะคะเอ็มเบนทาเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสั่งชีสนะคะเขาก็จะตัดและชั่งตามกิโลนะคะที่เราสั่งนะคะน่าทานมากเนื้ออบแห้งนะคะคนเซอร์วิสเขาก็ชอบทานกับขนมปังนะคะมันจะคล้ายๆเนื้อตากแห้งบ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเครื่องหั่นเนื้อให้บางที่สุดนะคะทานคู่กับไวน์ก็ได้นะคะอันนี้เขากำลังหั่นเนื้อเลยค่ะนี่นะคะคนเซอร์วิสจะเรียกว่าเอเซนสลัดนะคะมันจะมีกลิ่นเวลาเราเคี้ยวเนี่ยคล้ายๆกับวาซาบินะคะก็เหมือนมันเผ็ดคล้ายๆกับคนเอเชียค่ะบ้านเราก็ทานเผ็ดเขาก็เลยเรียกว่าเอเชียนสลัดค่ะNehmen wir Bier. Eine. Diese. Ist es genug? Das reicht. Für zwei Leute. Qualität statt Quantität. Ja. ใครชอบทานน้ำหวานนะคะต้องมาร้านนี้เลยค่ะซึ่งเป็นของที่หายากนะคะในสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเรียกว่าซีรุปนะคะก็จะเป็น
น้ำหวานอย่างเงี้ยล่ะค่ะผสมกับน้ำนะคะซึ่งก็จะมีหลายรสชาติค่ะซึ่งมีรสชาติดอกไม้ของสวิสหรือรสชาติผลไม้ต่างๆค่ะน่าสนใจมากอันนี้สามารถทานน้ำแล้วนะคะน้ำนี้สะอาดดูดูเหมือนวัวกินน้ำเราเล่นตรงนี้จะน้ำนี่จะอยู่ตรงข้างหน้าโบสถ์เลยนะคะโบสถ์สมุสตากาสเพื่อนๆเดินมาจนสุดทางนะคะเราก็จะเจอโบสถ์อันนี้พอดีเลยซึ่งก็ถือว่าคุ้มเดินตลาดด้วยแล้วก็มาชมโบสถ์สวยของเบิร์นนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอัปวิดีเซน